ความเคลื่อนไหวของคุณอัจฉริยะนะครับที่เข้าพบพนักงานขออภัยครับเข้าพบอายการที่นนทบุรีโดยจี้คดีแจ้งความแสนให้การเท็จอ้างว่ามีหลักฐานแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือตามคําให้การของแสนครับโดยเชื่อว่าจะทําให้คดีแตงโมพลิกวันนี้ที่สํานักงานอายการนนทบุรีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางเข้าพบอายการนนทบุรีเพื่อปรึกษาคดีแตงโม ในเรื่องที่ตนเคยแจ้งความกับแซนนายอัจฉริยะบอกว่าที่ตนแจ้งความแซนคดีของตนจะเป็นตัวแปร ى, สามารถพลิกคดีได้เพราะฉะนั้นถ้าพิสูจน์ได้ว่าแซนให้การเท็จจะทําให้ผลของคดีหลักมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงมาเรียนปรึกษาท่านอายการว่าให้รอคดีของตนก่อนได้ไหมเพราะว่ายังพอมีเวลาตนได้นัดพนักงานสอบสวนภาคหนึ่งในวันที่17พฤษภาคม จะปรึกษาท่านอายการจังหวัดนนท์ว่ามีความเห็นอย่างไรส่วนหลักฐานสําคัญถ้าแตงโมไม่ได้จับขาแซนและแตงโมไม่ได้พลัดตกหลังเรือตรงนี้จะกลายเป็นแซนให้การเท็จต่อพนักงานส่วนที่ตํารวจตั้งไว้ว่าแตงโมตกท้ายเรือก็จะไม่เป็นความจริงคดีจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ส่วนหลักฐานเราจะให้ตํารวจภูธรภาคหนึ่งกลับคดีมันยากสู้เรามามุ่งเน้นรวบรวมพยานหลักฐาน และส่งให้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งส่งให้อัยการโดยมีผู้บัญชาการหลายท่านมาเป็นพยานในคดีหลักที่เรากล่าวโทษคุณแสนไว้ที่กองปราบปรามตอนนี้จะมุ่งเน้นตรงนี้เป็นหลักทําทุกวิถีทางที่ทําได้ตามกําลังที่มีอย่าลืมว่าตนไม่มีอํานาจทําได้แค่รวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานสอบสวนมีความเห็นอย่างไรก็ว่าไปว่ากันในชั้นพนักงานอัยการ เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรานำหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการสอบสวนจะเป็นทางออกที่ดีที่มาคารอำนาจของตำรวจและพนักงานอายการให้รอความเห็นที่เรามีการกล่าวหาแซนก่อนเพราะถ้าคุณฟ้องไปแล้วแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าแสนให้การเท็จมันจะทำให้คดีเกิดปัญหาทันทีต้นมีพยานอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญคืออาจารย์ทวัตชัยและคุณหญิงหมอพรทิพย และผู้เชี่ยวชาญของเราที่ทำเรื่อง GPS และเรื่องภาพเงาและแสงต่างๆมีผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นที่เป็นคนกลางและผู้เชี่ยวชาญเรือที่เรามั่นใจว่าไม่ได้เกิดจากการตกท้ายเรือแน่นอนวันนี้ตนแค่มาปรึกษาจะยื่นเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้าตนยังมีหลักฐานอีกมากเกี่ยวกับคดีนี้ที่ยังไม่ได้เปิดออกไปอีกสชุดส่วนที่ทนายเดชาบอกว่ามีหมายจ่อหลายคดี ตนคิดว่าทางตำรวจภูธรภาคหนึ่งคงไม่ทำรอกตนมั่นใจว่าพบรตรก็ไม่ทำเขารู้จักกันมานานรู้ว่าตนทำเพื่อแผ่นดินการทำงานครั้งนี้ตนไม่ได้มีอะไรแอบแฝงท่านก็รู้เพียงแต่ความคิดเห็นไม่ตรงกันระหว่างตำรวจกับตนสิ่งที่ตนพูดเป็นความจริงและตนก็รับผิดชอบกับสิ่งที่ตนทำครับ